พูดถึงความรักของทั้งคู่เรียกได้ว่ารักแล้วก็สปอยสุดๆเลยนะคะขนาดที่ว่าเก้าอี้ในโรงหนังสกาล่าก็ต้องหามาให้ได้สตอรี่ก็ ย้อนกลับไปตอนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆครับก็ชวนเขาไปดูหนัง21ปีที่แล้ว21ปีที่แล้วน่าจะเป็นหนังผีเรื่องนึงเพราะว่าเมื่อผมคิดไปแล้วว่าจีบกันด้วยหนังผีจีบกันด้วยเพราะว่าพอหนังผีเขาต้องกลัวแน่นอนอันนี้เหมือนพระเอกนางเอกในละครเลยเนาะต้องแบบต้องไปดูหนังคือตั้งใจไปแตะอ่างเลยว่าง่ายๆครับพูดแล้วให้เขา20กว่าปีที่แล้วมันได้ผลไหมเขาตกใจไหมโอ้ผมนี่สรุปเราสาวแตกใช่ใจแข็งจังวะกรี๊ดคิดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจำที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วตั๋วก็ยังเก็บที่บ้านก็เป็นเลข15ตัวเลข15เนี่ยเป็นที่นั่งเขาผมก็เลยยึดเลข15เนี่ยเป็นเลขแบบว่านำโชคของผมอะไรเงี้ยจนกระทั่งได้ข่าวว่าโอเคโรงหนังเขาจะปิดเขาจะทุบใช่ไหมครับผมก็โทรไปเลยผมอยากได้เก้าอี้จะแถวไหนก็ได้ขอเลขที่15ได้ไหมก็เลยแบบได้มาด้วยความพยายามอย่างแบบที่สุดขีดก็เลยได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้เป็นแบบตัวที่เขาหน้าไม่ใช่ตัวจะเป็นคนละแถวใช่แต่เป็นแบบเลขที่15พอดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ดีใจมากเซอร์ไพรส์ไหมคะได้บอกไหมคะหรือเป็นการเซอร์ไพรส์มากค่ะคือบอกตอนที่มันมาตั้งอยู่ที่หน้าบ้านแล้วรู้ตอนนั้นรู้ตอนนั้นพอแต่เราก็แบบพอเราฟังแบบสตอรี่เขาแล้วเราพอเรานึกเหมือนกันอ่ะเราก็นึกไปในวันนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีนะมันก็แบบชุ่มชื่นหัวใจดีอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาก็แบบเก็บความรู้สึกตรงนั้นอะมาเผื่อเราด้วยเราก็รู้สึกดีวันนั้นก็แฮปปี้สุดยอดของความโรแมนติกต้องได้รับคำชมจากคุณภรรยามากนะคะคือก้อยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยเขาเรียกไงไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ในการแบบที่จะบอกแบบออกสื่อแต่ว่าจริงๆคืออยู่ที่บ้านอะเราก็จะคุยกันตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณเขาตลอดอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขาก็แบบคือดูแลเราดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็คือบางอย่างอ่ะเขาทำได้มากกว่าที่เขาพูดมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเรามันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่มาตลอดนะอะไรเงี้ยเพราะก็เชื่อว่าแบบ21ปีอ่ะมันทุกอย่างมันค่อยๆเติมทีละนิดทีละนิดมันค่อยๆลึกซึ้งทีละนิดแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนมันอิ่มบางอย่างก็ไม่รู้ว่ามันหวานไม่หวานแต่ว่ามันอยู่กับเรามานานจนมันทำให้มันเป็นความรู้สึกที่มันแข็งแรงมากๆแล้วอะไรเงี้ยตอนเนี้ยหลายๆคนนะเห็นเขาอย่างนี้นะแต่อยู่บ้านนี่หวานกว่านี้เยอะมากพูดจริงๆคือหวานของเราคืออยู่บ้านอย่างเงี้ยบางทีไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆต่างคนต่างทำกิจกรรมของตัวเองแล้วมันเดินมาเจอกลางบ้านอ่ะคือเขาเคยยืนกอดอยู่กลางบ้านเนี่ยไม่ได้พูดอะไรอ่ะเป็น10นาทีแค่นี้เลยไม่ตอนนั้นพอดีซื้อของเข้ามาไงแล้วไม่อยากให้เขาเห็นกอดเขาแล้วแบบไม่มันเป็นความคือพอเราเหนื่อยมาด้วยกันนะครับแล้วพอแบบเราอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยลูกนอนแล้วเจอก้อยพอดีก็รู้สึกก็แบบดีใจขอบคุณกันและกันอะไรเงี้ยก็เป็นประจําเติมพลังให้กันเติมพลังให้กันคือด้วยความที่อยู่กันมานานนะครับมันก็จะมองข้ามเรื่องแบบความสวยไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สวยนะเขาก็ยังสวยมากๆอยู่แต่ว่าพอเห็นเขาแบบอยู่กับลูกอ่ะมันเหมือนได้เห็นเขาแบบวันแรกๆอ่ะเหมือนเวลาที่เราได้ตกหลุมรักเขาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบดีนะอะไรเงี้ยแบบดีใจที่ได้เกิดมาอะไรประมาณเนี้ย